คำสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกทุกท่านปางคอมสารคดีคลิปนี้เสนอรายการหนังสือเสียงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพศ2511ภูมิพลอดุลยะเดชปรให้ไว้ณนะวันที่18มิถุนายนพศ2511เป็นปีที่23ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอะะดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้ มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพพศ2511มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามให้ยกเลิกหนึ่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพพศ2485สองพระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการคลองชีพฉบับที่2พศ2504มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้นิคมหมายความว่านิคมสร,ร้างตนเองหรือนิคมสหกรร์แล้วแต่กรณีสมาชิกนิคมหมายความว่าสมาชิกนิคมสร,ร้างตนเองหรือสมาชิกนิคมสากรร์แล้วแต่กรณีหนังสือแสดงการทำประโยชน์หมายความว่าหนังสือ ที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกให้แก่สมาชิกนิคมแสดงว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วอธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรืออธิบดีกรมสากรที่ดินแล้วแต่กรณีรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน,นี้มาตราหาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของตนหมวดหนึ่งบททั่วไปมาตรา6ให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้มาตราเจการจัดตั้งนิคมตามมาตรา6ในท้องที่ใดให้กระทําโดยพระราชกิจสีกาและให้มีแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกิจสีกานั้นมาตรา8ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคม ตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้นแต่ไม่เกินครอบครัวละ50ไร่มาตรา9สมาชิกนิคมจะต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามมาตรา8เฉพาะเพื่อทำการเกษตรตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัตรริรัฐมนตรีถ้าจะทำการอย่างอื่นด้วยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีมาตรา1ิ ให้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมในอัตราที่อธิบรีกําำหนดซึ่งไม่เกินไร่ละ200บาทโดยผ่อนชำระเป็นรายปีปีหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบและต้องเริ่มต้นชำระงวดแรกอย่างช้าในปีที่หนับแต่ปีที่ได้เข้าเป็นสมาชิกนิคม ถ้าปีใดไม่สามารถชำระได้โดยมีเหตุผลอันสมควรอธิบดีจะผ่อนผันให้ชำระในปีถัดไปก็ได้มาตราสิบเอ็ดภายใต้บังคับแห่งมาตรา26และมาตรา40เมื่อสมาชิกนิคมได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้วและได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่า5ปีทั้งได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไป ตามมาตราสิบและชำระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้วให้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้นผู้ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์แล้วจะขอให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได้มาตรา12ภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้รับ ฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่กรณีภายในกำหนดแล้วเวลาตามวรรคหนึ่งที่ดินนั้นไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีมาตรา13า ก่อนที่ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ตามมาตราสิวรรคหนึ่งสมาชิกนิคมผู้ใดไปจากนิคมเกิน6เดือนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นอันขาดจากการเป็นสมาชิกนิคมและหมดสิทธิ์ในที่ดินนั้นและจะเรียกร้องค่าทดแทนอย่างใดมิได้มาตรา14ให้อธิบดี มีอำนาจปฏิบัติการในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไม้ห่วงห้ามแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นสำหรับบำรุงส่งเสริมกิจกรรมและการจัดทำสิ่งก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้โดยปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใด เข้าไปหาประโยชน์ยึดถือครอบครองปลูกสร้างก่นสร้างแผ้วถางเผาป่าหรือทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินหรือทำให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคมเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีสมาชิกนิคมจะกระทำการตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเงิน ค่าบำรุงตามมาตรา16เฉพาะในที่ดินที่ตนได้รับมอบให้เข้าทำประโยชน์เท่านั้นมาตรา16ในการอนุญาตตามมาตรา15ให้อธิบดีมีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าบำรุงตามจำนวนที่อธิบดีกำหนดโดยสมควรแก่กิจการนั้นเงินค่าบำรุงนั้นให้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนิคมมาตราส7ให้อธิบดี มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกนิคมอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคมและกิจการอื่นๆเพื่อประโยชน์ของนิคมมาตรา18ผู้ใดไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในเขตของนิคมโดยชอบด้วยกฎหมายต้องหรือถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและ สิ่งอื่นออกจากนิคมภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งของอธิบดีหากไม่ปฏิบัติการภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นออกจากที่ดินของนิคมได้โดยผู้นั้นจะเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายอย่างใดมิได้มาตรา19 เมื่อการจัดนิคมแห่งใดได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายแล้วให้สภาพของนิคมที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกิจสิทธิกาเป็นอันสิ้นสุดในการนี้ให้รัฐมนตรีประกาศวันสิ้นสภาพของนิคมในราชกิจจานุเบกษาหมวด 2. การจัดที่ดินในรูปนิคมสร้างตนเองมาตรายี เมื่อได้มีพระราชกิจสิทิกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองแล้วให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน8คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กำหนดมาตรา21ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้1คัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา22เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 2. จัดสมาชิกนิคมสร้างตนเองเพื่อให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลงตามแผนผังที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กำหนด 3. ส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจของนิคมสร้างตนเองมาตรา22 ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. บรรลุนิติภาวะและเป็นหัวหน้าครอบครัว 3. มีความประพฤติดีและเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กำหนด 4. สามารถประกอบการเกษตรได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด 5. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ6ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ7ไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นพอแก่การคลองชีพมาตรา23เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแล้วให้ผู้ปกครองนิคม แสดงเขตที่ดินที่จัดแบ่งให้แก่ผู้นั้นไว้ในแผนผังที่ดินของนิคมสร้างตนเองและให้ทำประกาศปิดไว้ณนะที่ทำการนิคมสร้างตนเองพร้อมกับทำหนังสือแจ้งให้ไปรับมอบที่ดินภายในเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมาตรา24 ให้ผู้ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งตามมาตราย3สาไปแสดงตนต่อผู้ปกครองนิคมภายในเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเมื่อผู้ปกครองนิคมได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้ซึ่งแสดงตนนั้นและเห็นว่าถูกต้องก็ให้ชี้เขตที่ดินที่ได้รับมอบให้เข้าทำประโยชน์เมื่อผู้นั้นลงลายมือชื่อรับมอบที่ดินแล้ว ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมายออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินและสั่งให้อบยพครอบครัวเข้าอยู่ประจำในที่ดินนั้นภายใน60วันนับแต่วันที่รับมอบที่ดินมาตรา25สมาชิกนิคมสร้างตนเองผู้ใด ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับมอบที่ดินและไม่อพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจำในที่ดินภายในและเวลาที่กำหนดตามมาตรา23หรือมาตรา24แล้วแต่กรณีโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันสมควรเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองนิคมทราบให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมาย ประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ออกให้ผู้นั้นมาตรา26สมาชิกนิคมสร้างตนเองซึ่งได้รับมอบที่ดินตามมาตรา24แล้วต้องจัดทำที่ดินให้เกิดประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน5ปีนับแต่วันที่อบยพครอบครัวเข้าอยู่ประจำในที่ดินโดยมีเงื่อนไขว่าภายในปีแรก ต้องทำประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งใน10ส่วนของที่ดินที่ได้รับมอบถ้าทำประโยชน์ไม่ได้ตามส่วนของเนื้อที่ดินดังกล่าวให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองนั้นขาดสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบและถ้าภายใน4ปีต่อมายังทำประโยชน์ไม่ได้เต็มเนื้อที่ ก็ให้ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์เฉพาะส่วนที่ดินที่ได้ทำประโยชน์แล้วเท่านั้นเว้นแต่ทิบดีกรมประชาสงเคราะห์จะผอพันุ์ให้ขยายแล้วเวลาทำประโยชน์ต่อไปได้อีกคราวละหนึ่งปีแต่ต้องไม่เกิน3ปีมาตรา27สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบร้อย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี 2. สร้างบ้านพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ปกครองนิคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการป้องกันและรักษาโรคตลอดจนการสุขาพิบาล 4. ช่วยเหลือร่วมแรงทำการบำรุงที่ดินหรือปฏิบัติการงานอื่นๆอ,อ,อันจำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนิคมสร้างตนเอง5 ไม่รับบุคคลผู้มีความประพฤติอันน่าจะก่อกวนความสงบของนิคมสร้างตนเองเข้ามาอยู่ในที่ดินที่ได้รับมอบ 6. ไม่มอบหรือโอนสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมาย 7. ไม่นำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ 8. ถ้ามีหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการของนิคมสร้างตนเองที่จะต้องชำระให้แก่ทางราชการต้องชำระให้แก่นิคมสร้างตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนดเว้นแต่ได้รับผ่อนพัน์จากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มาตรา28ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มีอำนาจ สั่งให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองออกจากนิคมสร้างตนเองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ไม่ใช้ที่ดินทำประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา9 2. ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา22 3. ไม่ปฏิบัติตามมาตรา27 มาตรา29สมาชิกนิคมสร้างตนเองสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเมื่อลาออกหรือถูกสั่งให้ออกตามมาตรา28 ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมายประกาศเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนับแต่วันที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลาออกหรือถูกสั่งให้ออกและให้ผู้ปกครองนิคมดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองอันเกี่ยวกับ กิจการของนิคมตามระเบียบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กำหนดมาตรา30ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายก่อนได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาตโดยธรรมและมีคุณสมบัติตามมาตรา22เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทนมาตรา3 1 ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมตามมาตรา30เป็นผู้เยาว์ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์แก่ผู้เยาว์เกี่ยวกับที่ดินนั้นมาตรา32ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือมีแต่ไม่อาจคัดเลือกได้ตามมาตรา30ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้อื่นซึ่งมีคุณสมบัติ ตามมาตรา22เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทนและผู้นั้นต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือยอมรับภาระเกี่ยวกับหนี้สินของผู้ตายอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมสร้างตนเองในกรณีเช่นนี้ให้นำความในมาตรา23และมาตรา29วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา33ส ในกรณีที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองกลายเป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบให้รูปดีกรมประชาสงเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีเกี่ยวกับที่ดินนั้นหมวด3การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์มาตรา34 เมื่อได้มีพระราชกิจสีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์แล้วให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน8คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา35ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดเข้าเป็นสมาชิกนิคมสากรณ์และ ให้คณะกรรมการดำเนินการให้มีการก่อตั้งเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินกำหนดมาตรา35ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินกำหนด 3. สามารถประกอบอาชีพได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด 4. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ5ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ 6. มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ มาตรา36ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสากรจะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสากรที่ดินและรวมกันเข้าเป็นสากรจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยสากรแล้วมาตรา37ให้อธิบดีกรมสากรที่ดินดำเนินการทำแผนผัง จัดแบ่งที่ดินและอนุญาตให้สมาชิกนิคมสากรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่มอบหมายให้ตามที่เห็นสมควรและแสดงเขตที่ดินที่จัดแบ่งให้แก่สมาชิกนิคมสากรไว้ในแผนผังของนิคมสากรกับทำประกาศติดไว้ณที่ทำการนิคมสากรมาตรา38ให้อธิบดีกรมสากรที่ดิน มีอำนาจสั่งให้สมาชิกนิคมสากรออกจากนิคมสากรด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ไม่ใช้ที่ดินทำประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา 92. ไม่ชำระเงินที่เรียกเก็บตามมาตรา1 0 3. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา17 มาตรา39สมาชิกนิคมสากรสิสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสากรเมื่อ1ลาออกสองถูกสั่งให้ออกตามมาตรา38 3ขาดจากสภาพการเป็นสมาชิกสากรมาตรา40สมาชิกนิคมสากรซึ่งได้ปฏิบัติการถูกต้องตามมาตรา11วรรคหนึ่งแล้วจะขอให้ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่หมวด4บทกำหนดโทษมาตรา4 1ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา15วรกหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ไม่กระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทําตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้หรือตามกฎหมายว่าด้วยการทําเหมืองแร่มาตรา42ผู้ใดขาดจากการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือสมาชิกนิคมสาการ์หรือหมดสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมแล้วไม่ยอมออกจากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ภายใน30วันนับแต่วันที่ ได้รับคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบทเฉพาะการมาตรา43สมสมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณ์ซึ่งได้เข้าทำประโยชน์หรือครอบครองที่ดินในนิคมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งนิคมอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชกิจฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งนิคมนั้นต่อไปส่วนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ยังไม่ได้จัดให้สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสากลเข้าทำประโยชน์หรือครอบครองในที่ดินของนิคมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพพศ2485และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพฉบับที่สองพศ2504ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เหมาะสมกับการลัสมัยและ ต้องการนำบทบัญญัติที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งเคยกำหนดแยกไว้ในพระราชกิจสุิกาว่าด้วยการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองหรือนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสารกอต่างๆนั้นมารวมไว้ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพฉบับใหม่นี้เสียด้วยกันส่วนพระราชกิจสกาว่าด้วยการจัดตั้งนิคม ที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไปนั้นต้องการให้มีแต่เพียงการกำหนดประเภทนิคมและแผนที่กำหนดแนวเขตที่ดินที่จะจัดตั้งนิคมเท่านั้น